สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อหมอกฤษฎาไทยโพสต์ลูกเสียชีวิตแห่คอมเมนต์อะไรหมอจะอยู่ในใจตลอดไปเมื่อวันที่5ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไทยพัฒน์ธนสมบัติกุลคุณพ่อของนายแพทย์กฤษฎาไทยธนสมบัติกุลที่ได้เปิดเพจ Facebook สู้ดีวะได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าว่าเดินทางปลอดภัยครับลูกชายสู้ดีวะทั้งนี้นายไทยพัฒน์ยังได้แคปหน้าจอมือถือที่มีรูปของนายแพทย์กฤษฎาไทยพร้อมกับเวลา 10:59 ของวันที่5ธันวาคมด้วยโดยมีผู้คนเข้าไปแสดงความอาลัยและเสียใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมากเช่น RIP ขอให้คุณหมอน้องไทยไปอยู่สัมปรายภพนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ไทยพัฒน์และครอบครัวนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอกราบแสดงความเสียใจกับคุณพ่อด้วยครับขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวธนสมบัติกุลครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคุณหมอจะอยู่ในใจเราตลอดไปค่ะนอกจากนี้แฟนเพจ Facebook นักเรียนสวนกุหลาบได้แจ้งข่าวเศร้าเกี่ยวกับนายแพทย์กฤษฎาไทยธนสมบัติกุลที่ได้เปิดเพจ Facebook สู้ดีวะโดยระบุว่าเช้าวันนี้น้องกฤษฎาไทยได้จากพวกเราไปแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนๆของน้องด้วยครับขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่น้องได้ทำให้พวกเราสวนกุหลาบไม่ลืมน้องครับขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ